สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆกลุ่มเพลิน Arduino และเพื่อนๆกลุ่ม Arduino Thailand นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงโปรโตคอลในการส่งข้อมูลจาก ESP32 ขึ้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็น HTTPS มีตัว S ด้วยนั่นหมายความว่าเรากำลังจะสื่อสารข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยจะทำอย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมมาอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่องของเรานะครับช่องที่เห็นข้างหลังนี่นะครับปุ่มที่อยู่แดงๆข้างล่างนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยดันช่องหน่อยนะครับเราอยากจะได้มีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเยอะเพื่อจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้แบบนี้ไปนานๆนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูว่าโปรแกรมในวันนี้เราจะทำอย่างไรกันบ้างและมีความยากความง่ายอย่างไรบ้างนะครับผมไปตามเข้าไปดูวันนี้จะนำเสนอ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น HTTP getและ HTTP post นะครับผมตัวแรกจะเป็น HTTP post นะครับผม get กับ post ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในการทำงานมันต่างกันนิดเดียวในการส่งข้อมูลนะครับในการส่ง Data ออกไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้เคยเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับ HTML นะครับการกด submit form ถ้ามันเป็นแบบ get มันก็จะเปิดหน้าชกหมายถึงว่าข้อมูลของเราทั้งหมดก็จะขึ้นไปผ่านตัวเบราว์เซอร์ขึ้นไปโดยที่ไม่มีการเข้ารหัสใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็น HTTP post หรือว่า method ในการส่งเป็นแบบ post นะครับมันก็จะมีการ encrypt เราก็จะเห็นส่วนของ data เช่น password username password ที่จะต้องส่งไปด้วยกับแบบฟอร์มนั้นนะครับผมอันนี้เป็นเบื้องต้นคร่าวๆซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนรู้อยู่แล้วและอีกส่วนใหญ่ที่เป็นมือสมัครเล่นเป็นผู้เริ่มต้นหรือว่านัก DIY ที่ develop งานต่างๆในตัวเองก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบเรื่องนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเป็นโพสต์นะครับผมเรื่องแรกละมันจะมีการ encrypt แต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่อง security นะครับผมมันต้องใช้อะไรบ้างตัวแรกเลยมาดูกันนะครับผมปกติเราจะใช้Wi-Fi นะครับ library ที่ชื่อว่า wifi.h ธรรมดาถ้าเป็นระบบที่มี SSL มีระบบ secureเราก็จะใช้ Wi-Fi ตัวที่ชื่อว่า Wi-Fi Client Secure นะครับผมก็เพื่อนๆยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับหรือติดตั้งในระบบนะครับตัวนี้ include True Wi-Fi อันนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับเป็น credential เป็น SSL ID และ password ของ Wi-Fi ที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมก็ไปทำเป็น header file ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งปกปิดกันตรงนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มี header file อย่างนี้นะครับเรามีคลิปที่สอนแล้ววิธีการทำ header file นะทำอย่างไรนะก็ไปตามดูนะครับใน channel ของเรานะช่องทำอะไรก็มีสุขถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการทำตรงนั้นก็นี่ครับคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเปิดคอมเมนต์ตรงนี้ไปแล้วก็ SSID ตรงนี้เพื่อนๆก็ไปแก้ตาม SSID ของ Wi-Fi ที่บ้านนะครับผม password ก็ตามที่เพื่อนๆมีอยู่แก้2จุดตรงนี้นะครับผมเท่านั้นfingerprint อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาดูส่วนนี้มันจะเป็น Data นะครับผมที่เรียกว่าเป็น root certify นะครับเป็น root กลับไป root certify ละ certificate ก็คือเป็นเหมือนกับหนังสือยืนยันว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีการเช็คมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของต้นทางและปลายทางนะครับผมว่ามีการรองรับในเรื่องของความปลอดภัยในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้ตัวroot CA ตัวเนี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาใช้ตัวไหนกันบ้างแต่ตัวเนี้ยตัวอย่างโปรแกรมของฝรั่งมังค่าทั้งหมดก็ใช้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมและก็มันทำงานอย่างไรนั้นก็ไปว่ากันอีกทีสำหรับคนที่มีความรู้นะครับอาจจะมาคอมเมนต์อีกทีว่าไอ้เจ้า root certificate นะ root CA ตรงเนี้ยมันทำงานยังไงมันจะเอาไปใช้อะไรในระบบของเรานะครับผมก็ยินดีที่จะรับคำแนะนำของเพื่อนๆนะครับผมเข้ามาเราก็มีหน้าที่เอามาใช้งานนะครับผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรแต่ว่าเราทำแบบนี้เราเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถจะทำงาน DIY ของเราได้นะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับช่องของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องฮาร์ดแวร์อยู่แล้วนะครับผมเรื่องซอฟต์แวร์ก็จะทำเท่าที่รู้นะครับผมตามนี้ถัดมานะครับ Certify ตรงนี้อ่านไปแล้วก็มาดูเราก็เบื้องต้นนะครับประกาศ Object ของเราที่จะใช้ที่ชื่อว่า Client นะครับน่าจากจุดนี้เป็นต้นไปเจ้า Client Object ของเราตัวนี้จะเป็นแบบระบบที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งก็คือเราเอาต้นฉบับเอาคลาสของมันมาจาก Certify Wi-Fi Client Secure นั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีการประกาศก็นี่เป็นแนวทางนะครับผมต่อมาตัวแปรที่เราจะต้องใช้นะครับผม Host นะครับมันคือเซิร์ฟเวอร์หรือคือเว็บไซต์ที่เราจะทำการติดต่อด้วยนะครับผม Path ก็คือ โฟลเดอร์ที่อยู่ในเหมือนกับโฟลเดอร์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เราแต่เป็นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เก็บไฟล์หรือเก็บ Data หรือเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำการติดต่อด้วยนะครับผมตรงจุดนี้เราจะทำการติดต่อกับโปรแกรมตัวหนึ่งเป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ep57 https นะครับ post.php โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนในภาษา php อยู่บนซีกของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือบรรทัดนี้เราประกาศผ่านเท่านั้นเองว่ามันอยู่ตรงไหนในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับผม ID นะครับผมอันนี้ผมกำหนดขึ้นมาเองวิธีการที่เราจะสื่อสารกันเป็นเน็ตเวิร์กมีข้อมูลอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเราก็ต้องระบุว่า ID ของคนที่ติดต่อด้วยมันคืออะไรอันนี้เพื่อนๆกำหนดเองได้จะชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแต่ของผมอันนี้ผมจะไปสัมพันธ์กับเจ้าตัว PHP คือว่า ID จะเป็นไปปรากฏเป็นชื่อไฟล์ในการเก็บข้อมูลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแยกถ้าเพื่อนๆมี device หลายๆตัวก็เปลี่ยนชื่อ ID ไปมันจะติดต่อกับโปรแกรมเจ้า PHP ตัวเดียวแล้วก็ทำการแยกไฟล์ในการเก็บโดยการที่ใช้ ID เป็นชื่อไฟล์อันนั้นคือเทคนิคส่วนตัวนะครับผมในการที่เราจะเก็บไฟล์ config หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เล็กๆน้อยๆลงบน text ไฟล์นะครับผมไม่ถึงขั้นที่จะต้องไป access ไปยังฐานข้อมูลหรือว่า MySQL นะครับผมอันนี้คือทำงานกันง่ายๆในการทดลองตัวนี้นะครับผม API key นะครับผมตามนี้แต่ว่าของจริงๆถ้าเพื่อนๆเอาโค้ดไปแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเป็น API key ของเพื่อนๆที่มีอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดให้ใช้นะครับผมpost data ก็คือมี data มีข้อมูลอะไรที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นplain text เป็น JSON เป็น XML อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่จะส่งนะครับparameter1 2 3 4 5ตัวนี้คือส่วนสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HTTPS หรือระบบ Secure นั่นเองนะครับผมมาดู Setup มีอะไรบ้าง Serial Port Set Baud Rate เท่านี้ 115K นะครับบรรทัดนี้เริ่มที่จะทำการ Initial Wi-Fi ก็ฟังก์ชันนี้ปกติคนที่ทำงานกับ Wi-Fi ก็จะเห็นฟังก์ชันนี้จนชินตาเนาะมันก็ได้หรือไม่ได้ก็ไล่เรื่อยลงมานะครับถ้า Connect ได้นะครับมันก็จะเริ่มบอกมัน Connect กับ Wi-Fi ตัวไหนได้คราวนี้มาดูส่วนสำคัญที่เริ่มที่จะใช้สิ่งที่เป็น Secure นะครับผมตัวแรกที่จะใช้เลยคือ Set CA Certify นะครับ CA Cert ตัวนี้นะครับผมมันคือเราก็ทำการ Set ค่าเข้าไปในตัว Library นะครับผมก็ได้ใช้คำสั่ง client set CA Cert หรือว่า Certify นั่นเองนะครับภายในวงเล็บ root certify root CA ก็คือ root CA ที่อยู่ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆจะมี Certify ตัวอื่นนะครับผมเช่นว่าตัวอะไรอะ private key นะครับถ้ามีถ้าจะใช้ก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะหมายว่า private key ที่เพื่อนๆได้มาจากเซิร์ฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ในเบื้องต้นหน้าตัวอย่างนี้เราใช้แค่ root certify ตัวเดียว root CA ตัวเดียวนะครับผมในการที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบ secure นะครับตัว JSON นะครับ SJSON ตัวนี้เป็น format JSON ที่เรา emulate หรือว่าสมมุติ Data ขึ้นมาว่า Data ของเราจะมีเรื่องของ temp นะครับค่าเท่าไหร่ humidity นะครับผมแล้วก็ pressure เท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยวัน stamp time stamp นะ date time ตรงนี้ก็เป็นวันเวลานอนอันนี้เป็นโค้ดสมมุติขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อนๆมี Data จริงจับเข้าทำ format ของ JSON ระบบนี้ส่งได้เลยถ้าทำไม่ได้ว่าทำอย่างไรไปดูคลิปก่อนหน้านี้2คลิปนะก่อนหน้านี้2 EP มั้งนะครับผมได้ทำวิธีการconvert data ของเราในช่องที่มีอยู่ใน array มาเป็น JSON ไฟล์แล้วก็ทำการส่งอย่างนี้ได้เหมือนกันมีคลิปมีโค้ดอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็ไปตามดูนิดนึงต่อไปนี้จะเป็นการเริ่มต้นเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้คำสั่ง client.connect ประกาศชื่อโฮสต์ออกไปนะตัว Data จริงๆที่จะส่งไปในระบบมันจะต้องจัดเรียงอย่างไรนะครับผมเราก็มาดู variable หรือตัวแปรอีกตัวนึงชื่อว่า post data ตรงนี้นะครับมันจะประกอบด้วยตัวแรกนะครับผมจริงๆเรียงลำดับอย่างไหนก็ได้นะตัวแรกคือ ID นะครับผมให้เพื่อนๆเขียนอย่างนี้เป็น ID แบบนี้นะครับผมห้ามเปลี่ยนเป็นตัวอื่นตัวเล็กตัวใหญ่มี underscore เพราะว่าตัวนี้ในฟิลนี้จะไปสัมพันธ์กับไฟล์ลับที่ชื่อว่าเจ้าตัวไฟล์ PHP ที่ให้ดูไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เป็นค่าของมันจริงๆอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวแปรก็คือ ID ที่เราเก็บไว้user ID ตรงนี้นะครับผมมันมีค่า EP57 นั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นหน้าตาของมันก็คือ id เท่ากับแล้วก็ ep57 เพื่อนๆนึกภาพออกไหมตรงนี้เราเป็น variable มาบวกเข้าไปต่อท้ายเข้าไปนะแล้วก็ต่อท้ายด้วยตัว data อีกตัวนึงที่จะส่งไปนะครับแต่ว่าจะต้องมีเครื่องหมาย ampersand ตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกเป็นตัวเชื่อมว่ามันหมดขอบเขต data ตัวแรกแล้วและตัวที่2คือ data ตัวที่2มีชื่อว่าผมใช้คำว่ามีชื่อว่านะ API key หน้าตาต้องเขียนแบบนี้เพราะชื่อนี้จะไปปรากฏให้เจ้าตัว PHP มัน detect ด้วยว่ามันมี variable ตัวนี้ส่งมาด้วยนะครับนะมีค่าเท่ากับบวกกับ variable ตัวแปรที่เก็บค่า API key ของเราไว้อย่าลืมนะเพื่อนๆต้องไปใช้ API key ของเพื่อนๆกับเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆเองเนาะและตัวข้อมูลตัวต่อไปคือเซนเซอร์นะครับก็บวกด้วยเครื่องหมาย ampersand แล้วก็เซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์เราได้ไปจากนี้S บวกด้วยเอาใหม่นะเซนเซอร์ต้องประกาศแบบนี้ชื่อต้องเขียนแบบนี้เซนเซอร์นะครับเท่ากับนะแพทเทิร์นนี้จำไว้เลยนะเท่ากับค่าของมันจริงๆคือไอ้เจ้าตัว JSON ตรงนี้นี่ JSON ตรงนี้นะนั่นหมายความว่าในบรรทัดนี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ยาวไปเลยเป็นข้อมูลที่จะส่งเอาละมาเริ่มการเชื่อมต่อนะครับผม client.connect นะครับบอกชื่อ host บอกไปแล้ว port เราจะไม่ใช้ port 80 อีกต่อไปเราจะต้องใช้ port 443หรือว่าที่เซิร์ฟเวอร์เราเป็นคนกำหนดนะว่าจะใช้ port เท่าไหร่ก็ว่ากันไปโดยธรรมชาติของHTTPS นะครับมันก็จะเป็น port 443นะครับตัวนี้เป็น integer เลยนะครับไม่ใช่เป็น string นะประกาศตัวแปรตรงนี้ต้องเป็น integer เพื่อนๆอย่าพลาดนะครับผมคำสั่งต่อไปนะครับผม client.print นะครับ print มี ln ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งในการ print นะครับผมเน้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีบรรทัดที่ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมบรรทัดนี้ก็คือส่งค่าแล้วมี slash r ต่อท้ายนั่นเองนะครับผมคำสั่งนะครับผมหรือว่า method ที่จะใช้คือ post นะครับภายในวงเล็บแล้วอย่าลืมเว้นวรรคตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะไปชนเป็นตัวเดียวกับ data ที่เราส่งมาคือ path นะครับผมอย่าลืมนะตรงนี้เว้นวรรคแล้วก็ต่อท้ายนะครับตรงกลางคือชื่อผ่านของเราแล้วต่อท้ายด้วยนี่ครับ http นะครับ /1.0 หรือ 1.1 นะครับลองดูเพราะว่าอันนี้คือเวอร์ชั่นของ http เท่านั้นเองนะครับผมใช้ 1.0 อยู่จริงๆเป็น 1.1 ก็เคยแล้วทดลองแล้วใช้ได้นะครับผมต่อไปนะครับ print ln เหมือนกันนะครับผมhost ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอย่าลืมเว้นวรรคตรงนี้เหมือนกันเนาะบวกด้วยค่าโฮสต์ของเราก็คือชื่อสตริงของเรานั่นแหละนะจะประกาศแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพียงแค่บอกให้รู้ว่าสิ่งที่จะส่งไปมันเป็นสตริงนะครับผมต่อไป user agent ก็เนี่ยว่ากันไปเป็นไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่า content type ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าแอปพลิเคชันที่เราจะติดต่อด้วยนะมันเป็นแบบ encrypt เข้ารหัสที่ตัว URL ก็อย่างที่ผมบอกว่า username password ใดๆก็จะถูกเข้ารหัสไปนะฮะก็ป้องกันการดักลับกลางทางนะครับผมสำหรับไม่ใช่แฮกเกอร์ที่แบบมือระดับโลกมันก็จะมองไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นการปลอดภัยซีกเรานะครับผมตัวนี้จะเห็นแล้วว่า Content Length นะ Content Length ก็คือว่าความยาวของ Data ที่เราจะส่งบรรทัดนี้จะสังเกตว่ามันไม่มี ln เพราะว่ามันจะต้องต่อหรือว่าเว้นวรรคตรงนี้ก็อย่าลืมเว้นวรรคนะเอาง่ายๆคือ Pattern เนี้ยต้องใช้แบบนี้ติดไปจากนี้เราจะติดต่อไม่ได้นะครับผม print content length ออกไปแล้วก็ตามด้วย post data length ก็คือบอกจำนวนตัวเลขหรือว่าจำนวนตัว data ของเราที่ว่าเราจะส่งไปนะมีค่าเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็ส่งบรรทัดว่างนะครับผม print ln ส่งบรรทัดว่างไปตรงนี้เน้นเซิร์ฟเวอร์มันจะรู้ว่าสิ่งที่มันส่งมาheader ต่างๆเนี่ยหมดตรงนี้นะครับผมตัวที่ตามมาคือ data นะครับผมนี่หมายว่าส่งบรรทัดว่างไป1บรรทัดถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะก็คือส่งเนี่ยไปเรื่อยๆกี่บรรทัดก็แล้วแต่หมดแล้วสิ่งที่จะบอกว่าข้อมูลต่อไปนี้หมดแล้วสิ่งที่ต่อไปจะเป็น Data คือส่งบรรทัดว่างไป1บรรทัดโบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ print ln เหมือนกันนะ print line เนี่ย line in เนี่ย line ใหม่เนี่ยเนาะส่งไอ้เจ้าตัว post data ตรงนี้ไปนะครับผมขบวนการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์จบแล้วนะครับผมต่อไปเราจะรับ responseกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ว่ามันจะตอบสนองเราอย่างไรตอบว่ารับได้แล้วรับไม่ได้เซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์ไฟล์ not found อะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะส่งมาในรูปแบบของ header ตรงนี้เราก็มาดักรับนะฮะมาดักรับโดยการเช็คว่ามีข้อมูลไหมนะขอโทษทีนะครับผมบรรทัดนี้ผมเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เรามารอการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์เพราะอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยเรามารอรับข้อมูลเลยถ้าข้อมูลไม่มาเราก็รออยู่จนตายนะครับก็คือเครื่องแฮงก็คือเครื่องตายนะครับผมบรรทัดนี้เราก็เสริมขึ้นมานะครับexpression ส่วนนี้ผมก็เสริมขึ้นมาคือว่ามาเช็คแล้วมี time out มีการรอเวลาว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบภายในเวลา5,000 ก็คือ5วินาทีภายใน5วินาทีถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบมาเราก็จะบอกว่า client time out ก็เพื่อจะเป็นการให้ระบบของเรารู้ว่าเราเรียกไปเนี่ยมันไม่ได้คุณจะทำไงต่อไปดำเนินการอย่างไรต่อก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่บรรทัดเนี้ยในช่วงเนี้ยก็คือเป็นตัวเช็คว่าเซิร์ฟเวอร์มันตอบไหมแต่ถ้ามันตอบมันจะไม่รอถึง5วินาทีหรอกครับวินาทีแรกที่มันตอบมาเราก็จะหลุดจากลูป while ตรงนี้นะครับหลุดมานี่เลยบรรทัดนี้เลยนะครับหลุดมาแล้วก็ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งเพื่อจะรับ header ก็คือสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์มันตอบกลับมานะครับผมเราก็ใช้คำสั่ง while ลูป while นี่แหละเนาะขอบเขตของมันอยู่ตั้งแต่นี่ถึงนี่นะครับรับค่านะครับผมรับค่า read string until /n นั่นหมายว่า string มันจะส่งเข้ามายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลงท้ายด้วย /n เมื่อไหร่เรารับแค่นั้นนะครับผมคราวนี้รับแค่นั้นถามว่ามันมี /n กี่ตัวก็ไม่รู้แล้วก็ส่งเนี่ยให้ลูปเนี่ยมันทำงานอยู่แต่ว่าแต่ละบรรทัดเราจะมาเช็คนะครับผมว่าบรรทัดนั้นที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่/r ตัวนี้หมายถึงterminate character เป็นการจบบรรทัดนั้นนะครับผมแต่ไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมเราเช็คว่ามันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่ก็ add เข้าไปใน variable ที่ชื่อว่า header นั่นหมายความว่าแต่ละบรรทัดที่ได้มาก็ถูกต่อท้ายยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ละบรรทัดของ header จนเราเจอว่ามันคือ /r ถ้ามันเป็น /r ก็ function breakคำสั่งเบรกตัวนี้เป็นคำสั่งที่บอกให้รู้ว่าเราจะขอออกจากลูป while ตรงนี้นะครับผมไม่งั้นเราก็จะติดลูปตรงนี้โดยที่เราไม่มีเงื่อนไขที่จะหลุดออกจาก while มาได้เพื่อนๆอาจจะเขียนมาเช็คแฟกอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่ทำให้เงื่อนไขมันหลุดออกมาจากลูป while ได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าผมใช้เจอเงื่อนไขแล้วก็ใช้คำสั่งเบรกให้มันหลุดออกมาเลยนะครับเมื่อหลุดออกมาแล้วนั่นหมายความว่า header ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์หมดแล้วนะครับผมต่อไปเราจะต้องรับ payload ก็คือว่าข้อมูลที่เจ้าตัว PHPโปรแกรมที่เราเขียนส่งข้อมูลกลับมาให้เราครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมแต่ผมมีนะเพื่อที่ทำการจะฝากข้อความหรืออะไรกลับมาเป็นการบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะลืมให้ดูตรงนี้คือเนี่ยตรงนี้มันจะมีการส่งข้อมูลอยู่ตอนนี้บอร์ดเราจะส่งข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ไม่ใช่โปรแกรมนี้นะยกตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยมันจะมีการส่งข้อมูลแล้วตัวที่มันตอบกลับมาคือตัวนี้ตัวล่างนี่นะครับไอตัวบนนี่คือ Data ที่เมื่อกี้บอกว่า JSON เนี่ยผมก็ทำซิมูเลตให้ดูว่า Data เราเป็นแบบนี้แต่ที่เห็นอยู่นี้เป็น Data จริงนะครับอ่านจริงอ่านทุกอย่างมาจริงมาสนใจตรงนี้ครับ Payload ก็เหมือนกันครับเราก็อ่านแต่ Payload เนี่ยเนื่องจากเรารู้ว่าเราส่งมาบรรทัดเดียวเพราะเราเป็นคนเขียนเองตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนจะใส่ /r /n หรือจะไม่ใส่อย่างไรมันมีผลเพราะว่าการขึ้นบรรทัดใหม่หรือการจบข้อความเนี่ยผมมาใช้เป็นเงื่อนไขในการรับค่า payload ถ้าเพื่อนๆส่ง payload มากกว่า1บรรทัดก็อย่าลงท้ายด้วย /n ก็ลงท้ายด้วย /r เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเป็นการจบใน1บรรทัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกแต่ละบรรทัดของข้อมูลเอาแต่ว่าจบด้วย /n นะครับคือ new line นะครับ /n คือ new line คือการขึ้นบรรทัดใหม่คือการเป็น terminate character ตัวสุดท้ายที่บอกว่าข้อมูลเราหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านมาได้นะครับผมก็ตรงนี้ payload ก็จบแล้ว1บรรทัดตรงนี้ผมมาเช็คนิดนึงว่านะครับผมไปหาคำว่าโอเคหาคำนี้ครับไอ้เจ้าโอเคตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมาเองจากซีกฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ด้วยไฟล์ PHP นะครับบรรทัดเนี้ยนะครับส่งมาจริงอันนี้เป็นเวลาจริงนะครับผมอันนี้มันสื่อสารกับเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับผมตรงนี้ผมมาเช็คเพื่อว่าจะให้ตอบว่าData ที่เราถูกส่งไปเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมถ้าเพื่อนไปเช็ค Header ที่ส่งมาที่มันตอบ200 Return 200หรือว่าโค้ด200หรือว่าเซิร์ฟเวอร์โอเคนะเราอาจจะข้อมูลอาจจะไม่ไปจริงเนื่องจากปัญหาในการที่ Data เรา Error เองนะครับก็เป็นไปได้นะครับการถอดรหัสการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ตรงกันแต่ว่าเราติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้เซิร์ฟเวอร์มันตอบโอเคมาอันนั้นไม่ใช่เหตุผลที่บอกว่าข้อมูลเราไปถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ผมก็มาตรวจสอบตัว PHP เจ้าตัวโปรแกรมที่เราติดต่อด้วยมันตอบกลับมาแล้วตอบเวลามาตรงนี้ เราจะเป็นการยืนยันว่านี่คือบรรทัดสุดท้ายของโปรแกรมเราในซีกนู้นมันได้เซฟ Data ลงไปในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วมันได้ไรต์มันได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการเช็คขั้นสุดท้ายนะครับผมก็ตัวนี้ก็คือเขียนเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็ client stop จบเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่จะทำการสื่อสารให้เห็นครั้งเดียวนะครับผมในลูปเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะครับผมตรงนี้ก็โปรแกรมนี้ก็จบกันไปนะครับถามว่ามันทำงานอย่างไรมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยน ECU MCU นะเราทดสอบกันใหม่ใส่ MCU ลงไปที่กระพริบนี่คือไฟไม่พอสายไม่ดีนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องอุปกรณ์ของเรานะครับผมให้มันกระพริบไปเราจะส่งโปรแกรมใหม่ไปให้มันแหละไม่ต้องซีเรียสตัวนี้คือตัวอย่างโปรแกรมที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันทำงานอย่างไรนะมันทำงานรอบเดียวอย่างไรคือถ้าปัญหาในการใช้ ESP32 หรือ8266เนี่ยนะถ้าไฟไม่พอคือไฟจากสายเนี่ยสายจะไม่ดีนะเวลามันเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันจะเกิดอาการหลุดแล้วรีเซ็ตอันนี้คือหลุดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพราะว่ามันไม่ได้มีคือสายมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะรีเซ็ตตลอดเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันอัพโปรแกรมได้ไหมอัพโปรแกรมได้แต่ไม่ทำงานโอเคใช้ MCU ตัวที่มันรันได้เพราะตัวนี้จะต่อไฟข้างนอกไว้ด้วยนะครับคอมไพล์ใหม่เรียบร้อยอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้มีไฟเลี้ยงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสายเส้นเดียวกันเป็นสาย Data นะครับซัพพลายกระแสไฟให้ไม่ได้นะครับผมมันก็เลยรีเซ็ตตลอดเมื่อ Wi-Fi ทำการต่อเชื่อมต่อมันใช้กระแสนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไอตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันต่อไฟเลี้ยงข้างนอกนะครับผมมาดูการทำงานนิดนึงนะครับผมกดรีเซ็ตใหม่ก็แล้วกันเนาะบอร์ดถูกรีเซ็ตก็จะเริ่มเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บอก SSL ที่บอกนะครับเริ่มเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บรรทัดนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่า Data were sent successful นะครับแล้วก็ Payload ที่เราได้มาบรรทัดเนี้ยจะเป็นบรรทัดที่ตอบบอกตรงนี้ครับนี่ครับData were sent successfully เนี่ยนั่นหมายความว่าขบวนการเนี่ยเราได้การคำตอบว่าโอเคมาแล้วนี่คือเราเช็คตรงนี้นะเราได้คำตอบโอเคตรงนี้กลับมาแล้วอันนี้เป็นการยืนยันว่าเราได้มาจากตัวโปรแกรมที่เราเขียนอีกซีกหนึ่งนะครับเป็นตัวบอกว่ามันทำขบวนการถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วก็คือว่ามันเก็บข้อมูลอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการเซลล์เช็คอีกทีว่าข้อมูลที่เราส่งขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้รับการบันทึกไว้อย่างแน่นอนแล้วนะครับผมอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมเขียนโปรแกรมให้มันแลดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการใช้งานนะครับแค่นั้นเองโดยวัตถุประสงค์อันนี้คือการส่งจริงณเวลานี้ 17:20 เป็นเวลาจริงที่ผมบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับผมในซีกของโพสต์ก็จบไปแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูในซีกของ get บ้างมันต่างอะไรกันขนาดไหนนะครับผม http get อยู่ตรงนี้เนื้อหานะครับเบื้องต้นเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพาธที่เราจะไปเรียกตัวโปรแกรมชื่อว่า ep57_https นะครับมี s ด้วยแล้วก็ _get.php นะครับผมก็เขียนชื่อไฟล์บอกให้รู้ว่าอันไหนมัน get อันไหนมัน post ซึ่งจริงๆแล้วมันก็รวมเป็นไฟล์เดียวกันก็ได้แล้วก็ไปแยกเงื่อนไขเอาเองนะครับผมแต่ว่าในการเรียนการสอนหรือในการเรียนรู้เนี่ยผมพยายามแยกให้เห็นเลยว่าการทำงานแต่ละเรื่องนะครับเป็นหมวดหมู่กันไปไม่ไปปะปนกันมากนักนะครับผมข้อมูลเหมือนเดิมทุกอย่างการอธิบายเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเลื่อยลงไปคราวนี้ไปดูขบวนการในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เราจะติดต่อด้วยZCA เหมือนเดิมนะเราใช้ heading ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับคราวนี้เรา get เราไม่ได้ส่ง Data ไปนะครับผมผ่านก็ส่วนที่เป็น Data นี่ก็จะเป็นมี ID คราวนี้ประเด็นความต่างนะครับผมนี่ครับID จะต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้ด้วยคือจริงๆแพทเทิร์นมันจะเป็นก็คือว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์/ชื่อโปรแกรมแอปพลิเคชันของเราคือเจ้าไฟล์ php นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะเป็นตัวบอกว่าต่อไปนี้จะเริ่มเป็นข้อมูลที่เราส่งมาด้วยในคำสั่ง get นะครับผมไม่ได้เก็ตอย่างเดียวเรามีข้อมูลที่จะส่งฝากมายังเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็จะเริ่มแยกด้วยเครื่องหมาย question mark กับ HTTP post ไม่มีเห็นไหมอันนี้คือความต่างข้อแรกนะครับผมเราก็ต้องบอกเหมือนเดิม ID เท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องหมาย ampersand บอกว่าตัว data ตัวต่อไปคือ API key จบแค่นี้ส่งไป2อย่างนะครับผมนี่คือความต่างข้อแรกแต่เพื่อนๆดูนะผ่านตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆเอาไปทำเป็นฟังก์ชันแล้วใช้ใหม่ใช้ซ้ำนี่ครั้งที่2นี่ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราได้เอาผ่านเนี่ยมาบวกกับ Data ซึ่งผ่านตัวนี้เราถูกกาหนดไว้เป็น variable ไม่ได้เป็นค่าคงที่นะครับผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากตัวอย่างโปรแกรมนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วเลิกเหมือนซิมใช้ครั้งเดียวมันก็เลยไม่มีผลอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆจะตัดฟังก์ชันนี้ไปทำเป็นฟังก์ชันย่อยในการเรียกใช้ก็ต้องประกาศผ่านให้มันเป็นค่าคงที่ไว้ค่าหนึ่งเนาะมาดูเหมือนเดิมครับเชื่อมต่อไปแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูการส่งพารามิเตอร์ไปให้นิดหนึ่งนะครับพอเริ่มเชื่อมต่อได้นะครับผมเราก็จะใช้ตัวแรกที่เราจะส่งไปนะตัวแรกที่เราจะส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์คือ method get นะครับผมเป็นวรรคเหมือนเดิมนะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อได้ผ่านเลยนะครับผมเชื่อมต่อได้ผ่านแล้วบอกด้วยตัว host ซึ่งแลดูว่ามันจะเหมือนกันเนาะกับเหมือนกับ post นะแต่ว่าในเนื้อหาของผ่านเนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างอย่างที่บอกอยู่ตรงนี้นะครับผมคือเราต้องส่ง Data ไปเลยนะครับผมแต่ว่าในโพสต์เราส่ง Data ไปที่หลังนะในโพสต์เราส่งอะไรเทียบเคียงก็ได้เทียบเคียงก็ได้นี่ผ่านของเราบอกแค่ว่าชื่ออะไรนะผ่านอยู่ไหนนี่ผ่านบอกชี้ผ่านจริงๆนะไม่มี Data ส่งไปด้วยนะครับนี่คือความต่างนะครับส่วนตัว get นะครับแมทต่อที่ชื่อว่า get เนี่ยมันส่ง Data ไปในผ่านด้วยเลยคือบรรทัดเดียวทีเดียวจบเลยนะครับผมส่งผ่านส่งเซิร์ฟเวอร์ส่ง close connect แล้วก็บรรทัดสุดท้ายบอกว่าจบแล้วสิ่งที่กำลังจะส่งไปให้เป็น header ให้กับ http get นะครับผมจบแล้วไม่มีการส่ง Data อีกต่อไปนะครับแล้วก็มารอรับเหมือนเดิมตรงนี้ก็เช็คว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะตอบหรือไม่ตอบเหมือนกับตัวโพสต์เลยนะถ้ามันตอบกลับมาแล้วก็มานั่งอ่าน header เหมือนเดิมนะครับได้ header มาแล้วก็มาอ่านตัว payload นะครับผม payload ก็อันนี้ไม่ได้เช็คโอเคนะครับผมมาดูกันว่าเราไปอ่านจากไหนเมื่อกี้เราโพสต์ไปผมบอกแล้วว่าไอ้ตัว PHP มันรับตัว Data ไปมันจะเอาไปเก็บในไฟล์ที่ชื่อเอาชื่อของ user ID เป็นชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะ get มันมาไฟล์ตัวนั้นแต่ว่าเราเรียกไปที่ผลงานที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะอีกคนหนึ่งให้มันไปเอา Data มาให้เมื่อกี้เราส่ง Data ไปให้คนงานอีกคนหนึ่งไฟล์มันคนละตัวกันคือโปรแกรมที่มา handle มารองรับการเชื่อมต่อของเราเนี่ยง่ายๆผมก็ลองจะบอกตรงนี้ว่าเพื่อนๆเห็นตัวอย่างนี้มันสามารถจะไปทำเป็น application service นะครับเป็น API ให้กับคนอื่นก็ได้ถ้าเรามี Data มีข้อมูลไม่ว่าจะไปเอามาจากฐานข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ในการที่เราร้องขออย่างเงี้ยอย่าง get เนี่ยเราร้องขอ Data ไปเนี่ยก็ไปให้โปรแกรมตัวหนึ่งไปจัดการว่ามันจะส่งอะไรมาให้บ้างนะครับผมหรือว่าเราจะฝากข้อมูลไปว่าเราอยากได้อะไรเป็นพารามิเตอร์ใดบ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลก็ฝากไปในผ่านนี้ได้เลยนะครับผมก็จะส่งอะไรไปมันเดี๋ยวมันก็จะส่งกลับมาอันนั้นมันขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการสื่อสารระหว่างเรากับเซิร์ฟเวอร์เพราะเราต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งสองข้างอยู่แล้วนะครับผมจะอัปโหลดตัว get ขึ้นไปแล้วดูว่ามันทำงานอย่างไรนะครับผมเมื่อกี้นี้นะเราส่ง Data นะเมื่อกี้เราส่ง Data ไปแล้วตอนนี้เราจะเก็บ Data กลับมาถามว่าใช้ตัวเดียวกันเก็บกลับมาได้ไหมได้ฝากทีเดียวเลยก็ได้นะใน EP นี้เรากำลังจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HTTPS ที่เป็น Secure ว่าเราจะเชื่อมต่ออย่างไหนนะครับผมแต่ส่วนกรรมวิธีในการที่จะส่ง Data ขึ้นไปจะรับ Data กลับมามันเป็นเรื่องที่เราออกแบบทั้งสิ้นนะครับผมออกแบบข้อมูลนั่นแหละแล้วก็ไปดีเทลกับที่เซิร์ฟเวอร์ว่าเราเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำอะไรกับการร้องขอคือการรีเควสต์ครั้งนั้นบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใช้นะแต่ผมจะบอกว่าทำอย่างไรให้เราเชื่อมต่อกับตัวไฟล์ PHP หรือคนงานของเราที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ให้ได้อันนี้คือประเด็นหลักประสงค์หลักของคลิปนี้นะครับผมส่วนติดต่อกันได้แล้วจะคุยกันเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราส่งขึ้นไปแล้วก็ระเบียบวิธีการที่เราจะคุยกันว่าส่งข้อมูลไปแล้วคุณจะต้องไปเขียนเก็บลงไว้หรือว่าเอาไปอ่านเฉยๆเราจะเอาอะไรคืนกลับมาให้เราอันนั้นเป็นเรื่องของเรานะครับเอาใหม่เนาะกดรีเซ็ตปุ๊บก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับผม เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ก็เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ก็อ่านข้อมูลเพราะฉะนั้นตัวพาธที่เราส่งไปเมื่อกี้เราไปเรียกไฟล์ที่ชื่อว่าep57 https get เรียกไฟล์คนละตัวแล้วไอ้ get ทำหน้าที่อะไร get ทำหน้าที่ไปเปิดไฟล์ตัวหนึ่งที่เราเขียนไว้เมื่อกี้จากโพสต์นะแล้วก็เอาค่าไฟล์นั้นส่งกลับมาผมไม่มีโอเคอยู่ข้างหน้าด้วยผมก็เลยไม่ได้เช็คโอเคนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอายังไงเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้ามันไม่ตอบกลับมาก็คือไม่ได้แทบจะไม่ต้องเช็คโอเคอยู่แล้วนะถ้ามันตอบกลับมาคือเราได้ payload กลับมาแล้วนะครับก็แล้วแต่วิธีการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลนะตรงนี้ก็จบละในส่วนของซีกของ get จะง่ายหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรแต่ก็จริงๆทำงานได้เหมือนกันหมดนะ get และ post อย่างที่ผมบอกไปเรียนไปแล้วเบื้องต้นก็กดปุ่ม reset อันนี้ทำงานครั้งเดียวเหมือนกันไม่ได้ทำloopไม่ใช่คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีการส่งข้อมูลและข้อมูลจริงก็เลยทำให้เห็นอย่างเดียวว่าเราจะเชื่อมต่อกับคนงานของเราที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ละคนได้อย่างไรนะครับเนี่ยก็มัน connect ได้ก็เอา data มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในส่วนของ PHP ก็คงไม่ได้มาอธิบายเนาะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะไปมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือบอกกรรมวิธีในการติดต่อหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะมีโฮสต์เอาไว้ทดลองเล่นอะไรแบบนี้ทำเราต้องเขียนข้อมูลเราต้องใช้งานโฮสต์อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับผมโฮสต์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือ hostneverdie มันจะมีลิงก์อยู่ใต้เนี้ยนะครับผมเพื่อนๆก็คลิกถ้าต้องการจะเช่าโฮสต์ที่ราคาถูกๆนะครับปีหนึ่งรวมค่าโดเมนเนมแล้วก็ไม่ถึง1,000 บาทนะเนาะหรือ1,000 นิดๆถ้าจะเอาแวดด้วยนะก็นี่แหละครับถูกๆเอาไปเล่นได้นะครับผมต่อวันก็แค่ไม่กี่บาทเองเนาะก็ลิงก์ที่อยู่ข้างล่างครับคลิกไปก็จะเข้าไปยังหน้าที่จะทำการติดต่อซื้อเช่าโฮสต์ของเขาได้เลยนะก็เพื่อนๆก็จะได้มาเล่นอะไรแบบนี้ได้แบบเยอะแยะเลยในการที่จะทำ IoT หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะได้พัฒนาฝีมือเราไปนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปที่จะมาสอนแล้วก็มีโค้ดให้แจกให้ฟรีๆใช้กันฟรีๆแบบนี้นะครับโค้ดเราเดี๋ยวเราเสร็จเรื่องแล้วเราจะรวบรวมโค้ดทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมสุดท้ายวันนี้ก็คือว่า1เรื่องราวที่คุณรู้จะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้นะครับผมถ้าคุณรู้เรื่องใดจงนำเรื่องนั้นมาแบ่งปันเพื่อสังคมในการเรียนรู้จะได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ